สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวไซนิวนะครับล่าสุดนะครับคุณแม่โบแวนด้านะครับคุณแม่ของน้องมะลิมีการออกมาชี้แจงข้อสงสัยข้อสังเกตที่หลายคนเนี่ยตั้งคำถามกันนะครับว่าเหตุใดทำไมคุณโบแวนด้าถึงไม่ยอมเปิดตัวน้องออโต้ลูกชายคนโตซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยเคยมีลูกชายคนโตที่ชื่อว่าน้องออโต้ก็เรียกกันตรงๆว่ายิ่งโตออร่าความหล่อเนี่ยยิ่งฉายแววขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องออโต้กาญจนโสพลลูกชายคนโตของแม่โบแวนด้าพี่ชายต่างบิดาของน้องมะลิพาขวัญนะครับเพิ่งแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้อายุปลาไปประมาณ17ปีแล้วครับกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแบบเต็มตัวนะครับก็ถือเป็นช่วงวัยแห่งการค้นหาตัวเองค้นหาตัวตนของตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่ได้เห็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยได้ทำการแสดงที่โรงเรียนในฐานะนักร้องนำของวงดนตรีที่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อนๆก็คาดว่าน้องออโต้คงจะชื่นชอบและถนัดในด้านของการเป็นศิลปินแถมยังมีความสามารถด้านดนตรีที่หลากหลายอีกด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสาวโบแวนด้าคุณแม่ของน้องมะลิเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าเหตุใดทำไมถึงไม่มีการเปิดตัวน้องออโต้ลูกชายคนโตของตนเองนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังชื่นชอบในเรื่องของการเต้นนะครับคือน้องออโต้นะครับอย่างที่เรามักเนี่ยจะได้เห็นคุณแม่โบเนี่ยลงคลิปลูกชายโชว์สเต็ปแดนซ์อยู่บ่อยๆก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนุ่มน้อยที่มีความสามารถรอบด้านมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่านะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นน้องเนี่ยโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะศิลปินก็เป็นได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่โบก็ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุนะครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดตัวลูกชายออกสื่อสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่โบให้เหตุผลนะครับว่าอยากให้ลูกเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นต้องแสดงความรักกันต่อหน้าโลกโซเชียลเพราะพวกเราเนี่ยรักกันมากอยู่แล้วนะครับเรารักลูกทุกคนหมดเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดนี่นะครับสาวโบก็ออกมาชี้แจงประมาณนี้นะครับกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงไม่ชี้แจงถึงไม่ก็ค่อยเปิดตัวน้องออโต้ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเธอต่างบิดากับทางน้องมะลิซึ่งหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยก็เพิ่งทราบนะครับว่าเธอเนี่ยมีลูกชายคนโตที่ชื่อว่าน้องออโต้ก็จริงๆก็โตมากแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าในวงการบันเทิงเนี่ยต้องรุ่นแล่นนะครับอย่างแน่นอนผมเชื่อว่านะครับอย่างน้องออโต้เนี่ยนะครับรวมไปถึงน้องมะลิเองเนี่ยก็ที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนก็เป็น FC ของน้องคงจะได้เห็นลีลาสเต็ปแดนซ์ของน้องเช่นกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอนาคตไกลเหมือนกันนะครับลูกทั้งสองคนของแม่โบนะครับทั้งน้องออโต้แล้วก็น้องมะลิต้องจับตาดูกันในอนาคตเกี่ยวกับเส้นทางในวงการบันเทิงนะครับข่าวไวไซนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ